มาดูรีวิวค่ะวันนี้นะคะผ่านไปแล้วครึ่งปี7ซีรีส์ที่คุณไม่ควรพลาดมีอะไรบ้างเรื่องที่1ค่ะ A World of Married Couple มีทั้งหมด16ตอนฉายทางวิวค่ะนักแสดงคิมแฮอีซึ่งเล่นเป็นจีซอนอูแล้วก็พักแฮจูนเล่นเป็นอีแทโอเรื่องย่อก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหน้าที่การงานมั่นคงเป็นหมอมีสามีแล้วก็มีลูกชาย1คนชีวิตของนางดูสมบูรณ์แบบนะแต่นางกลับพบว่าสามีกำลังนอกใจผัวฉันมีเมียน้อยมันเป็นเรื่องของชีวิตหลังแต่งงานจริงๆที่มันไม่ได้โรยด้วยดอกไม้อะมันมีเรื่องของการนอกใจการหย่าร้างความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ปัญหาของลูกในวัยรุ่นว่าไอ้ปัญหาการนอกใจเนี่ยมันส่งผลกับทุกคนในครอบครัวเนี้ยยังไงเหตุที่ต้องดูเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรตติ้งสูงสุดตลอดการของช่องเคเบิลซึ่งมันรีเมคมาจากเรื่องด็อกเตอร์ฟอสเตอร์ที่เป็นซีรีส์ของอังกฤษเพิ่งจะจบไปดังมากเรื่องนี้ไปดูเรื่องที่2นะคะคือ Itaewon Class 16ตอนจบฉายทาง Netflix นะเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับพักแซรอยซึ่งแสดงโดยโอป้าพักซอจุนแล้วก็โชอีซอนะคะซึ่งแสดงโดยน้องคิมดานหมีเป็นดาราหน้าใหม่มาแรงได้รางวัลจากเรื่องนี้ด้วยแล้วก็โอซูอาหรือคอนารานะคะเรื่องย่อก็คือว่าพักแซรอยเนี่ยมีความฝันที่จะสร้างร้านอาหารเล็กๆโดยที่เริ่มจากลูกน้องที่ไม่กี่คนแถมยังขาดทุนอีกต่างหากแล้วต้องการที่จะไปล้มร้านอาหารยักษ์ใหญ่เป็นบริษัทยิ่งใหญ่ระดับประเทศเพราะว่าในอดีตเนี่ยพักแซรอยเนี่ยดันไปมีเรื่องกับลูกชายเจ้าของบริษัทตัวเองเนี่ยจะต้องติดคุกแถมยังเกี่ยวพันไปถึงความตายของพ่อตัวเองอีกต่างหากเรื่องราวก็จะเป็นการต่อสู้ทางธุรกิจการสะสางความแค้นรวมถึงความรักระหว่างทางไปด้วยนะเหตุผลที่ต้องดูก็คือว่านอกจากเราจะเอาใจช่วยพระเอกเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของกลยุทธ์ในการทำธุรกิจคำแนะนำคำคมมากมายเอาไว้ให้เราไปตามๆกันได้เรื่องนี้โด่งดังมาจากเว็บตูนคนเขียนเนี่ยก็ยังเปิดร้านอาหารเองด้วยนะตามไปชิมซุปเต้าหู้อ่อนกิมจิกันได้เลยเรื่องที่3 Kingdom ภาค2ชื่อภาษาไทยคือผีดิบคลั่งบัลลังก์เดือดมีแค่6ตอนเองฉายทาง Netflix 6ตอนเองเหรอใช่ตัวละครนะคะก็คือรัชทายาทอีชางซึ่งนำแสดงโดยจูจีฮุนของเราพระเอกที่เป็นพระเอกเรื่องไฮยีน่านั่นเองเรื่องย่อก็คือรัชทายาทคนที่ไม่ได้มีอำนาจอะไรในมือด้วยภาคแรกเนี่ยก็คือโดนสถานการณ์บีบคั้นทำให้ต้องหนีการไล่ล่าจากซอมบี้แล้วก็รวมกำลังคนเพื่อปกป้องไม่ให้ซอมบี้บุกเข้าไปในพื้นที่มากไปกว่านี้ในซีซั่น2เนี่ยมันก็เป็นตอนต่อมาก็คือเขาได้ตัดสินใจกลับไปต่อสู้ชิงอำนาจซึ่งก็ต้องฆ่าบุคคลสำคัญแล้วก็ทำให้เขาว่าชิงอำนาจคืนมาได้แต่ก็ยังมีปัญหาอีกมากมายที่รอทดสอบอยู่ที่เราต้องดูเหตุที่ต้องดูก็เพราะว่าจริงๆแล้วซีซั่นแรกเนี่ยมันเหมือนยังไม่จบหรอกมันค้างคามันมีแค่6 EP เองไงถ้าดูในซีซั่น2ต่อเนี่ยมันถึงจะเหมือนกับดูซีรีส์จบไปหนึ่งเรื่องอะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามในภาคแรกมาก็ต้องมาดูภาค2ต่อนะแต่จริงๆแล้วมันสนุกมากเรื่องที่4นะคะคือ The King Eternal Monarch นะ16ตอนจบทาง Netflix จริงๆเรื่องนี้เป็นแนวไซไฟโรแมนติกคอมเมดี้ป้าบาทป้าบาทเรื่องนี้เนี่ยนำแสดงโดยลีมินโฮคิมโกอึนแล้วก็อูโดฮานก็คือแค่3นักแสดงนำหลักเนี่ยก็คือมีแฟนๆรอดูเพียบนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของโลกคู่ขนานระหว่างจักรวรรดิเกาหลีเป็นเรื่องของกษัตริย์2แห่งจักรวรรดิเกาหลีเนาะกับตำรวจนักสืบสาวจากสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวพันกับแผนการกบฏตั้งแต่20กว่าปีก่อนแล้วก็การข้ามประตูมิติสลับคนสลับโลกไปมาการข้ามเวลาปริศนาเรื่องคนที่หายไปรวมถึงโลกหลายมิติเรื่องนี้เนี่ย15ตอนแรกนี่คือเข้าคลาสเรียนคณิตศาสตร์กันเลยทีเดียวปวดหัวกับทฤษฎีต่างๆมากมายแล้วก็ฮินอีสเตอร์เอ็กที่นักเขียนจงใจใส่ไว้ให้เรานะเหตุผลที่ต้องดูก็คือเรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของลีมินโฮหลังออกมาจากกรมรวมทั้งนักเขียนบทนี่คือนักเขียนบทมือทองคุณคิมอึนซุกผู้เคยฝากผลงานเอาไว้มากมายตั้งแต่ Secret Garden The Heirs Destiny of the Sun ด้วยแล้วก็ Mr. Sunshine เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไปดูกันเถอะเรื่องที่5Crash Landing on You นะคะหรือชื่อภาษาไทยว่าปักหมุดรักฉุกเฉินมีทั้งหมด16ตอนฉายทาง Netflix นักแสดงก็คือฮยอนบินกับซอนเยจินซึ่งฮยอนบินเล่นเป็นรีจองฮยอกซอนเยจินเล่นเป็นยุนเซรีเรื่องย่อยุนเซรีเนี่ยเป็นทายาทสาวตระกูลดังในเกาหลีใต้นางเกิดอุบัติเหตุระหว่างเล่นเครื่องร่อนแล้วก็ตกลงไปในเกาหลีเหนืออย่างไม่ได้ตั้งใจแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เจอกับพระเอกฮยอนบินของเราเล่นเป็นสหายรีจองฮอกเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือ
รีจองฮยอกเนี่ยก็ตัดสินใจไม่ฆ่านางเอกแต่ว่าส่งพยายามที่จะส่งนางเอกกลับไปที่เกาหลีใต้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็จะมีเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้นั่นแหละสาเหตุที่ควรจะดูมากๆเรื่องนี้คือมันเป็นการเบิกเนตรเลยนะเรื่องของเกาหลีเหนือแล้วมันก็จะสะท้อนความเหลื่อมล้ำของ2ประเทศแล้วก็ยังมีเรื่องของความรักบนเส้นขนานที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เรื่องที่6 Hospital Playlist หรือ Playlist ชุดกาวนะคะก็ฉายทาง Netflix 12ตอนจบเป็นซีรีส์ Medical Drama เกี่ยวกับการแพทย์ที่ไม่ค่อยมีเรื่องราวการเมืองหรืออะไรเท่าไหร่ก็นำแสดงโดยโจจองซอกยูยอนซอกจองคยองโฮคิมแดเมียงแล้วก็จอนมีโดเป็นเรื่องราวของมิตรภาพความหวังความสัมพันธ์ในรูปแบบของครอบครัวเพื่อนและคนรักผ่านตัวละครอาจารย์หมอทั้ง5คนในโรงพยาบาลรวมไปถึงResident Fellowship แต่ละแผนกพยาบาลเพื่อนร่วมงานครอบครัวคุณหมอทั้ง5แล้วก็ยังมีเพลงประกอบเพราะๆตามชื่อเรื่องเขาจะชอบ playlist ให้เราได้ฟังแล้วก็รีเลทกับเรื่องราวในเรื่องด้วยนะเหตุผลที่ต้องดูก็คือมันเป็นซีรีส์ฟีลกู๊ดอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่แบบไม่มีตัวร้ายเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเอามาร้อยเรียงต่อๆกันให้ความรู้สึกอบอุ่นซาบซึ้งใจแล้วก็ฮีลลิ่งในช่วงเวลานี้ได้ดีซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนมากของดูโอผู้กำกับชินวอนโฮกับนักเขียนอีอูจองค่ะเรื่องที่7เรื่องสุดท้ายแล้วค่ะคือ Mystic Pop Up Barมนมายานะร้านลำแลเรื่องนี้ฉายทาง Netflix อีกเช่นกันมีทั้งหมด12ตอนค่ะสำหรับนักแสดงในเรื่องนี้นะคะจะมีนักแสดงหลักๆ3คนโดยตัวแรกนี่ก็คือวอลจูแสดงโดยฮวงจองอึมคนที่2คือฮันกังแบแสดงโดยยุคซองแจคนนี้เนี่ยเขาเป็นชายหนุ่มที่มีความซื่อเป็นจุดขายแล้วก็มีหัวหน้ากุยแสดงโดยชอยวอนยองเรื่องย่อคือเรื่องราวตลกแบบดราม่าแฟนตาซีซึ่งเรื่องนี้มันมาจากเว็บตูนเป็นเรื่องของเจ้าของร้านอาหารข้างทางแสนสวยแล้วก็มีผู้ช่วยลึกลับมาพร้อมกับพนักงานหนุ่มสุดซื่อที่มีความสามารถพิเศษที่ทั้ง3คนสามารถเข้าไปในความฝันของเหล่าลูกค้าเพื่อแก้ไขปมปัญหาต่างๆในจิตใจของเขาสาเหตุที่ควรจะดูเรื่องนี้จุดขายหลักคือความตลกนักแสดงจ้างร้อยเล่นล้านนะฮาสุดๆฮาไม่ซ้ำตอนแล้วพล็อตความฮาแต่ละเรื่องก็มีความฮาไม่ซ้ำกันเลยนอกจากความฮาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวที่สอดแทรกของตัวละครหลักเข้าไปว่าทำไมเขาถึงจะต้องมาช่วยแก้ไขความฝันของผู้คนมันมีปมความรักความดราม่านิดๆหน่อยๆซึ่งมันสนุกมากควรไปดูก็นั่นแหละค่ะเป็น7เรื่องที่เราคัดมาให้คิดว่าภายในครึ่งปีแรกเนี้ยก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงใครดูเรื่องไหนยังไม่ครบตามไปเก็บด่วนเก็บให้ครบเลยนอกจากนี้ก็มีเรื่องอื่นๆอีกน่าดูอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวดูกันต่อไปว่ามีเรื่องไหนน่าดูมากกว่านี้อีกบ้างเนาะบ๊ายบาย Have a great time